ั้งกี่ครั้งโดนสี่แล้วเพื่อนล่ะเพื่อนที่เหลือบางคนก็โดนหนึ่งบางคนก็โดนสองครูตีผมได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ตั้งแต่วันที่17แล้วแล้ววันจันทร์เนี่ยผมก็พาเด็กไปตรวจร่างกายเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้คือทุกอย่างของกระบวนการทางอาญาเนี่ยก็ตำรวจเขาก็ดำเนินการเองนะครับคือแต่ละฝ่ายครับมาพยายามมาไกล่เกลี่ยมาบอกว่าไม่อยากให้เป็นข่าวไม่อะไรแต่ผมก็ได้ยืนยันกับเขาว่าตอนนี้มันไม่ทันเลยไม่ทันนะครับมันสายไปแล้วก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการของกฎหมายแต่ละฝ่ายไปครับตอนนี้มีผอ.กับเขตเป็นที่ครับผอ.นี่คือผอ.โรงเรียนโรงเรียนครับอันที่จริงอ่ะผมไม่ได้จะเอาโทษเขารุนแรงหรอกครับแต่มันล่วงเลยมานานเนาะจะคุยกันได้ไหมผมยินดีพบยินดีคุยโอเคการทำโทษเด็กอ่ะมันเป็นการตีได้แต่ไม่ควรทำเกินกว่าเหตุเพราะว่าในกรณีเนี้ยมันรุนแรงไปก็ทางด้านกฎหมายทางผู้ปกครองไปแจ้งความแล้วทางด้านกฎหมายจะดูแลอะไรครับก็ทางสภ.คลองหานะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบก็จะเข้าไปดูแลนะครับเราเป็นพนักงานสอบสวนเราก็จะรับแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบนะครับส่วนเด็กเนี่ยก็จะต้องใช้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเข้ามาร่วมในการสอบสวนปากคำตามระเบียบนะครับเราก็ต้องดูในเนื้อหาสาระสำคัญของข้อกฎหมายว่ามันจะเป็นการตั้งใจจงใจเจตนาหรือไม่อย่างไรนะครับ